สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำครับตอนที่แล้วผมคุยกับเจ้าหญิงไอทีครับคุณสี่คุณชัดปวีตรีชัชวาลวงศ์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงไอทีพิธีกรนักข่าวล่าสุดเธอมาเป็นผู้ประกอบการจัดงานไอทีในระดับชาติทีเดียวครับแน่นอนประสบการณ์ของเธอมีความน่าตื่นเต้นน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจไอทีและมองว่าวิถีชีวิตของไอทีนี่แหละจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคนทั้งประเทศครับวันนี้คุยกันต่อเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ต้องฟังจากเธอเองครับย้อนกลับไปตอนที่จบมาใหม่ๆชีวิตเรากระโดดก้าวมาสู่สื่อได้ยังไงโอเคเราเรียนมาทางนิเทศศาสตร์ละจบมาปั๊บนี่เราไปไหนก่อนคิดถึงอะไรก่อนจริงๆซีจบเอกจอร์นาลิซึมเลยค่ะอ๋อไปเรียนเอกเลยเหรอค่ะคือหมายความว่าจบเมเจอร์เมเจอร์ที่ปริญญาตรีที่นิเทศจุฬาเนี่ยค่ะแล้วก็โทแต่โทยังไม่ได้ไปต่ออ๋อเรียนเอกเมเจอร์จอร์นาลิซึมเลยเมเจอร์จอร์นาลิซึมซึ่งตอนนั้นนี่มันอาการมันเริ่มไม่ยังว่าสื่อกำลังถูกดิสรัปยังค่ะยังเลยเหรอยังค่ะเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยยังมี3579อย่างงี้ใช่มั้ยคะแล้วก็แบบหนังสือพิมพ์ยังเป็นที่นิยมเรายังเรียนแบบจำได้เลยว่าสาย JR ที่ซีเรียนเนี่ยยังพาเราไปดูห้องตีพิมพ์หนังสือพิมพ์แท่นพิมพ์ทำวารสารมหาลัยคณะแต่ไม่มีพิมพ์ดีดละมั้งตอนนั้นไม่ได้พิมพ์ดีดมีละใช่คอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยก็เพิ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นรุ่นนี้ไม่รู้จักพิมพ์ดีดก็ไม่ได้ใช้พิมพ์ดีดแล้วมาไม่รู้จักแฟกซ์ยังใช้อยู่แฟกซ์ยังพอมีพอมีนะตอนนั้นเนี่ยนะบีเปอร์ไม่มีละบีเปอร์ทันใช้แต่ว่านั่นก็คือประมาณแบบม.2 ม.3 ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นต้องมีมือถือแล้วมีละค่ะ iPhone ยังไม่มายังไม่มายังไม่มาตอนเรียนจบประมาณ 2-3 ปีมั้งคะ iPhone ถึงจะมาเป็นรุ่นแรกครับอะตอนนั้นเนี่ยจบมาก็ยังเห็นสื่อดั้งเดิมเนี่ยยังโอเคอยู่หมดเลยแล้วเราคิดยังไงเราอยากจะเป็นอะไรตอนนั้นตอนนั้นอยากเป็นแบบอยากเป็นนักข่าวที่เป็นผู้ประกาศข่าว อยากเป็นเหมือนพี่สุทธิชัยอยู่ เป็นความฝันของสาวๆทั้งหลายตอนนั้นนี่ใครๆก็อยากเป็นพิธีกรใช่แต่เราก็อยากผมเปิดคอร์สนั้นนี่โอ้โหคนมาสมัครกันมากมายเลยครับโอ้ยตอนไปสอบไปผู้ประกาศนี่คนเต็มนะฮะใช่ใช่ไม่ธรรมดาว่าแต่เรารู้สึกว่าก็แต่ก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วคนเขาก็จะถามแล้วว่าแล้วหนูอยากทำอะไรแล้วจุดยืนหนูคืออะไรค่ะเราก็เจอทางตัวเองเร็วหน่อยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีโอกาสไปร่วมกับพี่จอนรัตนเวโรจน์พี่จอนโอตอนนั้นแกทำรายการไอทีคนแรกของประเทศไทยจำได้ค่ะแต่ตอนนั้นรายการแรกที่ซีไปทำอยู่ในช่องเคเบิลเขาเคเบิลอ๋อเหรอค่ะเป็นรายการชื่อว้าวแกดเจ็ตนั่นคือเหตุผลที่แบบซีเลยอินทูเรื่องแกดเจ็ตมากเป็นพิเศษเพราะวันหนึ่งพูด5ตัวติดกันมาแบบเป็นปีแล้วก็เริ่มจากการเป็นพิธีกรแล้วก็เขียนสคริปต์ด้วยอยากได้ตังค์เยอะขึ้นใช่ไหมคะเด็กเรียนจบใหม่ค่ะก็เลยทำสคริปต์ด้วยทำสคริปต์ไปมาเสียดายสคริปต์เลยเอาไปอัพโหลดสคริปต์เนี่ยขึ้นไปในบล็อกก็ถือว่าเป็นบล็อกแกดเจ็ตแรกๆในประเทศไทยมีบล็อกละตอนนั้นมีบล็อกละตอนนั้นมีบล็อกตอนนั้นยังไม่มี Twitter ยังไม่มี Facebook น้อยมากค่ะปีประมาณ2ปีถัดมาแล้วเราเรียกว่าบล็อกเกอร์ตอนนั้นบล็อกเกอร์เป็นบล็อกเกอร์คนแรกๆเลยค่ะแต่ว่าเราไปสนใจเรื่องแกดเจ็ตเพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าไปทำกับพี่จอนเขาแล้วก็บอกอ่ะทำเรื่องนี้เหรอใช่ค่ะตอนแรกสุดเนี่ยก็คือจริงๆซีเคยไปแคสงานพิธีกรส่วนใหญ่จะความจำดีสมาธิดีหน่อยแคสโฆษณาไม่เคยได้หน้ามันแบบแก้มเยอะอ้วนไม่ขึ้นกล้องแต่ว่าพอไปแคสพิธีกรแล้วจำสคริปต์ได้แม่นดีดูเขาบอกว่าพูดจากอินเนอร์ซีก็บอกว่าเออก็ต้องเข้าใจก่อนถึงพูดมันก็เลยเหมือนมาจากอินเนอร์ท่องเลยใช่ไหมเราท่องเราก็ไม่เชิงท่องค่ะแต่สคริปต์แรกๆตอนนั้นเนี่ยรายการที่ได้ทำตอนปีหนึ่งคือทีนทอล์กทีนทอล์กอันนั้นคือท่องเลยปีหนึ่งได้ทำนะตอนปีหนึ่งก็เริ่มทำทีนทอล์กที่ช่อง5ก็ทำมาหลายอย่างทำเจาะเซฟทำโอ้โหตั้งแต่ยุคที่ตอนนั้นได้ทำทีนทอล์กนี่ภูมิใจมากเดินเข้ามหาลัยคนทักเลยมีคนรู้จักเหมือนดูเป็นแบบพิธีกรวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต่อยอดที่มันเป็นเฉพาะสายจริงๆเนี่ยพอมาเจอพี่จอนเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราเริ่มสะสมกลุ่มแฟนคลับไปได้ประมาณนึงหลังจากนั้นก็ตอนซีไปฝึกงานซีฝึกกับบางกอกโพสต์ซึ่งก็เลยเสียดายว่าถัดจากนั้นประมาณช่วงปีถึง2ปีที่เรียนจบมาเขาก็เรียกกลับไปบรรจุแต่ว่าเราก็ติดใจสายเทคโนโลยีและไม่ไปทำเราก็เลยไม่ได้เข้าไปร่วมงานก็เสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าสายนี้ที่เรากำลังทำก็มีความสุขกับตัวเองมาก ก็สนุกแล้วก็ไปติดกับเรื่องไอทีและสนใจรักไอทีนี่เพราะว่าเรารักไอทีตั้งแต่เราเรียนหนังสือพอไปเจอเราก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าเพิ่งไปเข้าใจ
ความสำคัญความสนุกสนานของไอทีซีว่าปนกันหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าพี่ชายซีจะมี ABC นะพี่ชายพี่สาวแล้วก็ซีเนี่ยพี่ชายเขามีความชอบในการต่อชุดคิดต่อหุ่นยนต์และเด็กๆเราก็จะไปนั่งตักเขาแล้วก็เอ๊ะคิดในใจว่าทำไมบาร์บี้มันถึงไม่บังคับได้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ทางจากนั้นก็ไม่ได้มีแบบจุดเชื่อมต่ออะไรเพราะเขาไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วซีนั่งเขียนสคริปต์นั่งร้องไห้ไปเขียนไปว่าแบบทำไมมันยากจังภาษาเนี่ยแล้วเนี่ยจะพูดให้ใครฟังทำไมต้องเขียนยากขนาดนี้ให้คนที่เขียนมาจากเมืองนอกเนี่ยพอแปลไปแปลมาแล้วเราก็เริ่มร้องไห้ไปมาแล้วก็ถามพี่ชายว่าคำนี้แปลว่าอะไรจนไปถึงจุดนึงที่เลิกร้องแล้วเพราะว่ามันใช้คำซ้ำเดิมแล้วเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออไปต่อได้แล้วเขียนแล้วเข้าใจแล้วว่าคำนี้หมายความว่าอะไร อันนี้ยากไปข้ามก็ได้เพราะคนทั่วไปที่กำลังนั่งดูมันก็แบบเราเนี่ยแหละใช่ไหมคะเราก็เลยพอที่จะจับทางได้ในระดับนึงแค่7ช่วงนั้นคืออะไรที่เราตื่นเต้นแล้วก็ไปทำข่าวหรือไปเล่าเรื่องแกดเจ็ตอะไรตอนนั้นโอ้โหยุคแรกๆเลยมือถือยังไม่ค่อยจะเป็นมีตั้งแต่หุ่นยนต์แมลงปอที่บางที่สุดแล้วบินได้อย่างเงี้ยค่ะยันนาฬิกาปลุกสำหรับคนขี้เซาที่ทำไปแล้วแบบคนที่เป็นเศรษฐีหนุ่มที่ประดิษฐ์ชื่อคล็อกกี้สิจำได้ตัวแรกๆที่สิพูดเนี่ยมันบอกว่าคนที่ลุกขึ้นยืนแล้วเลือดมันจะไหลเลี้ยงสมองจะไม่กลับลงไปนอนอีกเขาก็เลยประดิษฐ์ให้นาฬิกาปลุกมีล้อพอมันตั้งปลุกปั๊บมันก็จะวิ่งมาทั่วห้องให้เราวิ่งลุกไล่มาตบมันก็จะเป็นแนวคิดแปลกๆที่แบบของแบบนี้ก็ขายได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีค่ะแล้วก็เจนถัดมาอีกปีนึงก็จะเป็นเรื่อง BlackBerry ละ BlackBerry แล้วตอนนั้นมาจะเป็นแบบ BlackBerry ที่แบบมีโอกาสไปร่วมงานตั้งแต่การจัด BlackBerry Summit ที่ Orlando หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเลยเหรอไปถึง Orlando เลยเหรอใช่ค่ะก็จะมีทำไมเราถึงได้ไปถึง Orlando ล่ะเราก็คงเป็นพิธีกรเทคโนโลยีที่เป็นผู้หญิงที่คนติดตามในยุคแรกๆเราแบบก็ BlackBerry เชิญไป BlackBerry เชิญอ๋อนั่นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นรุ่นใหม่ๆตอนนู้นที่แบบทำติดต่อกันแล้วก็เห็นความเปลี่ยนผ่าน BlackBerry นี่สุดยอดสุดยอดค่ะครั้งแรกที่เราเห็นสัมผัสกับมันเนี่ยมันทำอะไรต่างๆนะที่เราคาดไม่ถึงเลยใช่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นมีจอคีย์บอร์ดอยู่ตรงหน้าเราใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่เราพิมพ์นั่นก็คือ BlackBerry ใช่ไหมใช่เลยค่ะชอบมากถึงขนาดแบบว่ามือถือที่ไม่มีปุ่มนี่เอาไปจากตลาดเลยทุกคนต้องใช้ BB ครับแล้วตอนนั้นทำยังไงกับไอ้ BlackBerry นั้นคือไปแนะนำแล้วไปรีวิวอะไรต่างๆในรายการตอนนั้นมีรายการตอนนั้นถือได้ว่าเป็นงานแรกที่แบบยากเหมือนกันในการเดินทางไปต่างประเทศแล้วเขาก็จะมีคอนเฟอเรนซ์ใหญ่อันนึงที่พูดถึงรถแมพของ BlackBerry แล้วก็เปิดตัวใหม่ใช่ไหมคะที่มีทั้งจิ้มทั้งพิมพ์อะไรของเขาแล้วก็มีห้องย่อยๆที่เริ่มจะลึกขึ้นเรื่อยๆบางอันเราก็เข้าไปนั่งอึ้งว่าแบบชักจะเทคนิคมากโอ้โหอันนี้สำหรับคนทำแอปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ยินคำว่าแอปจากยุคแรกๆที่เขาเริ่มทำว่ามันเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บตกมาถ่ายทอดให้คนดูได้ติดตามกันแบบนี้คนดูก็ตื่นเต้นเพราะว่าอ๋อเห็นนี่ซีไปเองเลยไปเปิดหน้าที่นั่นใช่มั้ยเล่าสดๆก็โอ้เด็กไทยเราไม่เลวนะไปถึงการประชุมระดับโลกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นฝั่งของ iPhone เนาะที่ซีไปเกาะติดทุกปีค่ายของอย่าง Samsung ยังไม่มีโอกาสได้เจอแกเสียไปก่อนเสียใจมากเลยตอนสตีฟจ็อบส์แบบตายนี่คือทำบุญทำบุญให้จ็อบส์เลยใช่มั้ยกำลังงงว่าจะทำบุญให้สตีฟจ็อบส์แล้วเขาจะได้มั้ยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ายของอย่างซัมซุงยังไม่มีโอกาสได้เจอแกเสียไปก่อนเสียใจมากเลยตอนสตีฟจ็อบส์แบบตายนี่คือทำบุญทำบุญให้จ็อบส์เลยกำลังงงว่าฉันทำบุญให้สตีฟจ็อบส์แล้วเขาจะได้ไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเห็นเขาบอกศาสนาพุทธใช่ใช่ใช่ก็หวังว่าวันนึงถ้าอยู่ในวงการนี้เราจะได้เจอสตีฟจ็อบส์ตอนนั้นนี่ไอโฟนออกแล้วนี่ออกแล้วไอพอดออกหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปดูตอนที่สตีฟจ็อบส์เปิดตัวยังไม่เคยแต่มีโอกาสได้เจอทีมคุกมาหลายรอบแล้วหลายรอบค่ะทีมคุกเขาก็เก่งของเขาในวิธีของการเป็นนักธุรกิจที่เอาเป้าได้เอาเป้าอยู่นะแต่ในแง่ความเป็นนักนวัตกรรมเนี่ยไม่เหมือนกับสตีฟจ็อบส์คงหาคนเหมือนเขายากถูกต้องถูกต้องฉันบอกไอโฟนมาเราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นสาวกของ iPhone มาตลอดเลยหรือก็เป็นเรียกว่าเป็นสาวกของทุกแบรนด์เลยค่ะ Apple อาจจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่สมาร์ทโฟนตัวแรกใช่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าสมาร์ทโฟนตัวเนี้ย
ของแบรนด์เนี้ยเขามีวิธีคิดที่มากกว่าการเป็นเทคโนโลยีคือมีเรื่องวัฒนธรรมบางอย่างเข้ามาใส่แต่แบรนด์ดังๆของโลกอย่างต้องบอกว่าค่ายหัวเว่ยค่ายซัมซุง Oppo Vivo ยุคหลังๆเนี่ยขอบอกได้เลยว่าคือการแข่งขันสูงมากอะค่ะถ้าสิเป็น Apple เองสิก็คงเหนื่อยใจเหมือนกันเพราะว่าผู้บริโภคยุคใหม่ๆเนี่ยเขามีทางเลือกเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการตลาดแบบเดิมๆครับหรือว่านวัตกรรมในแบบเดิมที่เพิ่มเติมมาไม่เยอะมากไม่สะใจคนที่คาดหวังที่จะเห็นเนี่ยครับมันเลยวัดความคุ้มค่าของแบรนด์เนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆในทุกปีมันก็เป็นความสนุกอย่างนึงนะคะแล้วทำไม iPhone 11ทั้งที่คู่แข่งมากมายก็ยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดได้พอสมควรใช่มั้ยอะไรคือเคล็ดลับของเขาอ่ะซีคิดว่าiPhone เนี่ยมีข้อดีที่สำคัญอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องค่ะเรื่องที่1เนี่ยประสบการณ์ในการใช้งานคำนี้หมายรวมถึงทุกเรื่องหมายความว่ามือถือเครื่องนึงมือถือกับซอฟต์แวร์ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะคำว่าซอฟต์แวร์ที่นี้ก็คือระบบปฏิบัติการเขาเนี่ยเปิดเครื่องขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราจะจิ้มอะไรก็ไม่รู้อะแต่ขอให้มันลื่นทุกอย่างทุกเมื่อที่เราคิดจะใช้ไม่ต้องรับมากแต่ขอใหคิดจะใช้แล้วมีแล้วดีคือจบซีว่านั้นคือตอบโจทย์เกือบทุกประสบการณ์แล้วแต่ถ้าเกิดให้เขาแยกเขาก็จะบอกว่าตัวเขามีดีตั้งแต่เครื่องระบบปฏิบัติการความปลอดภัยมีแอปมีอะไรอย่างนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าวิธีคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของแต่ละค่ายอ่ะร่างมันอาจจะหน้าตาคล้ายๆกันแต่จริงๆข้างในไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยการใช้เป็นตัวตัดสินใช่ไหมใช่ค่ะข้างในคุณจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้หรอกเหมือนขับรถดักข้างในมีเครื่องเคราอะไรไม่รู้แต่คนขับขับแล้วรู้สึกสบายรู้สึกเท่รู้สึกภูมิใจรู้สึกคุ้มเนี่ยมันสำคัญตรงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่บางทีบางคนไม่ได้บอกว่า iPhone ตอบโจทย์กับทุกคนซีว่ามือถือแบรนด์จีนตอบโจทย์กับคนที่ต้องการแบตอึดๆแน่นอนว่าถ้าไปเซี่ยงไฮ้จะรู้ว่าประเทศจีนนี่เขาใช้มือถือทั้งวันแล้ว cashless society ก็คือ cashless จริงๆหยิบแบงค์มานับนี่คือยืนเหวอพนักงานยืนเหวอกันไปเจอมาแล้วยังไปเจอมาแล้วตอนนั้นไปช้อปปิ้งได้ใช้เงินอัดยังไงอ่ะตัวเองอ่ะเราก็นับแบบว่าฉันเหมือนรวยใช่ไหมคะนับแบงค์เหมือนฉันเหมือนรวยพนักงานยืนซุบซิบกันคือพูดกันประมาณว่าไม่เป็นไรเอาตังเข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจ่ายผ่านแอปให้มันละกันเลยเป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจคำว่า cashless society จริงๆว่านั่นคือที่มาที่ทำไมแบตของมือถือจีนถึงอึดกว่าทุกแบรนด์ของโลกใช่เพราะทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้เลยอยู่นั้นจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อถามเพื่อนที่เป็นคนจีนบอกว่านี่ถ้าเกิดมันมือถือดับไปชีวิตทำไงก็บอกไม่ต้องกลับบ้าน ก็ยืนชาร์จอยู่ตรงนั้นก่อน จนมือถือติดแล้วค่อยไปต่อใช่ชีวิตเขาติดกับมือถือจริงเห็นยังขอทานยังใช้มือจ่ายตังเขาเนี่ยให้ใช้ไอโคดไอคิวอาร์โคดเลยอ่ะใช่ค่ะจริงๆอ่ะประเทศเขา 5G จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามือถือ 5G ใครไปก่อนใครเอาชัวร์ว่าประเทศเขาใช้แล้วเขาก็ต้องมีก่อนใครใช่ไหมคะมันก็เป็นวัฒนธรรมที่เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะแล้วมันจะมีวันที่เขาจะแยกกันไหมระหว่างไอโอเอสของฝั่งจีนกับโอเอสของฝั่งตะวันตกอ่ะเริ่มแยกแล้วค่ะตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะในงานอีเวนต์สูตร110ซีเนี่ยมีพูดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ เราเห็นเหมือนประเทศไทยเนี่ยมีสงครามการค้าใช่เหมือนเราได้แต่เชียร์มวยใช่ว่าไม่รู้ใครชนะแต่ไม่ค่อยเกี่ยวกับประเทศไทยมากนักอาจจะมีผลกระทบนะคะต้องยอมรับว่ามีผลกระทบว่าถ้าเกิดซื้อขายกันไม่ได้จริงๆอุปกรณ์ที่เหลือเนี่ยจะต้องราคาขึ้นนะคะแต่ว่าคำว่าได้แต่เชียร์มวยเนี่ยคือเราก็ต้องกลับมามองประเทศไทยแล้วว่าแอสเซทหรือทรัพย์สมบัติของชาติเราอะคืออะไรคืออะไรคืออะไรกันแน่ในเมื่อจีนเขารู้ตัวแหละว่า2เดือนจากการทะเลาะกันชีวิตนี้ฉันลำบากถ้าฉันไม่มี Android ใช้มาใส่ในมือถือที่ไม่มีวิญญาณคือมือถือไม่มีวิญญาณเขาเรียก OS เรียกเป็นเหมือนวิญญาณจะทำยังไง2เดือน3เดือนเขาเสกปิ้งอาซีไปทำข่าวได้แล้วหงเหมิง OS หงเหมิงใช่ HMS เปิดตัวอย่างเป็นทางการมาประเทศไทยครั้งนี้สิให้เขามา educate developer ในประเทศไทยให้ความรู้ว่าถ้าอยากพัฒนาแอปใส่หงเหมิง OS เป็นยังไงแต่สิมีอีก1 developer conference ที่สิจัดในงานก็คือว่า Voice OS ภาษาไทยหลังจากประเทศไทยเรารู้จัก Siri นะแต่หลังจากนี้เราจะไม่จิ้มโทรศัพท์มือถือมากนะคะยุคถัดไป
ด้วยเสียงเราจะพูดด้วยเสียงครับแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่สุทธิชัยอาจจะพอเคยเห็นว่ายุคใหม่ๆเนี่ยเราเริ่มสั่งเสียงถูกต้องเราเริ่มเหมือนคนบ้าในการคุยถูกต้องนะสั่งโน่นสั่งนี่แม่บ้านต่อไปไม่ต้องใช้ฉันจะเปิดปิดนั่นนี่โน่นด้วยถูกต้องคำพูดถูกต้องแต่คนไทยเนี่ยเราคงให้ใครทำซอฟต์แวร์ไทยมาขายเราไม่ได้นะภาษาไทยมันเป็นสมบัติของชาติก็เลยร่วมกันกับนักวิจัยที่อยู่ในกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทยทำ Open OS ที่เป็นภาษาไทยขึ้นมาแล้วจัดเป็นคอนเฟอเรนซ์ Totally Thai Developer Conference ครั้งแรกขึ้นมาในประเทศไทยจัดมาแล้วพอใจไหมเบื้องหลังเขาใช้ที่ทำให้พี่สุทธิชัยหยุ่นเป็นซอฟต์แวร์นักข่าวคนแรกได้เข้ามาร่วม Nextech ซอฟต์แวร์พื้นฐานคือวาจาเอามาประดิษฐ์กันกับคนที่ทำแชทบอทใช่ใช่ๆคนนั้นเลยค่ะพี่ต่อไปสิว่าน่าสนใจมากแน่ๆมากเขาไม่ต้องคุยกับผมแล้วเรามองอนาคตที่เขาคุยกันอยู่เนี่ยมันทำได้อีกเยอะมากเยอะมากเยอะมากฉะนั้นเราต้องส่งเสริมเขาค่ะรู้สึกพี่จะเป็นนักข่าวคนแรกไปแล้วค่ะซีก็เลยเนี่ยผมต้องแยกก่อนซีไงเพราะว่าเชื่อว่าซีต้องยึดไอ้ความเป็นเบอร์หนึ่งของการเป็นนักข่าว AI เนี่ยที่ไหนผมไม่ได้ผมบอกผมอายุมากกว่าผมต้องแย่งไปผมอยู่เวลาน้อยแล้วผมต้องรีบเป็นก่อนกลายเป็นพี่สุทธิชัยอยู่ในล้ำกว่าซีไปมากแล้วค่ะคือแบบว่าคุณซีไม่ใช่คนแรกแล้วนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องยอมจริงๆนะคะเพราะพี่เขาเอามาตับมากไม่ซีบอกงั้นซีขอเสนอตัวเป็นเสียงผู้หญิงก็แล้วกันต้องมีผู้หญิงคนแรกมีสักเสียงผู้หญิงเขาทำเหมือนเขาทำภาษาใต้ภาษาเหนืออะไรอย่างนี้แล้วสีคิดว่ามันถึงวันหนึ่งมันจะเหมือนกับเสียงมนุษย์จริงๆธรรมชาติจริงๆไหมมันถึงวันนั้นไหมใกล้เคียงมากแล้วค่ะสีเคยจัดสัมมนาด้าน AI ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะคะเราให้อาจารย์ที่เขาทำคลิปโอบามาที่เขาไปถอดเสียงเสียงจริงคือ natural voice ของเสียงโอบามาหลายๆคลิปเอามาดัดเป็นคำพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วปลอมแปลงเป็นเหมือนคลิปโอบามาเนี่ยที่เขาทำแล้วดังไปทั่วโลกเลยค่ะได้เลยโอบามาเชิญเขาเลยโอบามาเชิญบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นสปีชเจอหน้ากันหน่อยเหมือนกับสปีชประหนึ่งว่าโอบามาเขียนเองเหมือนเขียนเองเหมือนพูดเองเหมือนโอบามาพูดเองใช่เสียงจังหวะหางเสียงเหมือนหมดเลยนะเหมือนมากเหมือนมากนี่ไงนี่ไงนี่คือความน่ากลัวของเทคโนโลยีที่เรียกว่า deep fake นะคะมันจะ deep fake ขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็คนที่พัฒนาของผมเนี่ยเขาบอกว่าอีกหน่อยคุณสุทธิชัยอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่สำคัญแล้วนะครับแต่ถ้าได้ค่าตัวเท่าเดิมก็โอเคไม่อยู่ไม่อยู่แปลว่าตายไปแล้วเนี่ยผมยังอยู่ไงเออร่างพี่ยังอยู่นี่คือปัญหายังไงบอกว่าถ้าคุณจ่ายผมยังไงอ่ะคุณต้องเผาเงินไหมผมหรือยังไงเนี่ยได้รับหรือเปล่าไม่รู้ไปทำสติ๊กจ็อบกันไม่รู้นี่ไงแต่ว่ามันน่าตื่นเต้นมากแต่ก็น่าคิดว่าสิ่งที่เราทำไว้หรือว่าความจดจำความทรงจำในตัวเราอ่ะมันยังอยู่ตรงนี้ไงที่มัน AI เนี่ยมันตั้งคำถามใหญ่มากว่าถ้าถึงจุดนึง AI มันเก่งกว่าเราอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นสิค่ะน่าสนใจตรงที่ว่า AI เนี่ย มันไม่ได้ฉลาดมาตั้งแต่ต้น AI มันก็เหมือนไม่เรียกว่าเด็กด้วยเหมือนคนโง่ที่ไม่มีความรู้เลยถ้าปราศจากมนุษย์ไปสอนหรือไปบอกทีละขั้นตอน มันก็คงจะซีว่ามันก็ไม่ได้ถ้าเกิดเทียบความฉลาดตั้งต้นก็ไม่ฉลาดเท่าลิงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วอะมนุษย์จะไปกลัว AI มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำมันควรจะเป็นเราเปิดใจในการตระหนักรู้ดีกว่าว่าแล้วสกิลอะไรเนี่ยที่ต่อไป AI มันจะมามีบทบาทถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราคงอยากลดการใช้คน อยากใช้ระบบเพราะทำงานหาตังค์ให้เราได้24ชั่วโมงแต่ยุคนี้เราไปคิดแบบนั้นนะคะในฐานะการเป็นพนักงานหรือเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยซีว่าเราก็จะต่อต้านเราก็รู้สึกไม่ได้ทำไมอะไรมันไม่เวิร์กมันหยุดยั้งการปรับตัวของเทคโนโลยีไม่ได้พอๆกับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมซีว่าแทนที่เราจะคิดแบบนั้นเรามาสรรหาสกิลใหม่ๆแล้วก็แนวความคิดใหม่ๆทบทวนกับตัวเราให้เราอัปเกรดขึ้นไปอีกถูกต้อง1 level 2 level ไปเรื่อยๆทุกๆปีน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่ตัวลงคราวหน้าเราคุยกันเนี่ยเราก็จะเป็น CAI สุทธิชัย AI คุยกันไม่มีใครจับได้ไม่มีใครจับได้แล้วเราจะไม่บอกใครเลยว่าเราไม่ได้มานั่งที่นี่เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะครับไม่ต้องแต่งหน้าติดขนตาไม่ต้องเลยไม่ต้องติดอะไรสิ้นเลยสะดวกมากสะดวกมากแล้วพบกันคราวหน้าAI เจอกันเราสั่ง AI มาตกลงตามนั้นเลยค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ